ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นไข่มุกที่รายล้อมไปด้วยประกายแสงมันส่งสภาวะพลังชีวิตและกลิ่นหอมออกมาอย่างเข้มข้นเมื่อมันตกกระทบกับโต๊ะก็ทำให้โต๊ะเริ่มจะมีเสียงปริแตกส่งออกมาตอนนี้เองที่มีรากและต้นอ่อนงอกขึ้นมาจากตัวโต๊ะช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตม่งชีแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแน่นอนอยู่แล้วหากว่าไม่มีสิ่งนี้ผลไม้หงสวรรค์ยมโลกมันก็เป็นเพียงแค่ยาพิษดีๆเท่านั้นไม่ว่าใครกินมันเข้าไปก็มีแต่ตายกับตายหลงเฉินเอามือปาดเหงื่อของเขามันเป็นเพราะเขาจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเขาไม่สามารถทำลายชั้นผิวของมันได้ไม่เช่นนั้นหากว่ามันฉีกออกก็จะทำให้ของเหลวเหล่านี้กัดกร่อนเมล็ดด้านในนี่จะทำให้เมล็ดถูกทำลายต่อให้มีแกนของมันปกป้องเอาไว้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีต้องรู้ก่อนนะว่าสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่ตัวเนื้อผลไม้แต่เป็นเมล็ดของมันนี่ทำให้เขาเก็บเอาเมล็ดของมันกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลพร้อมทั้งฝังมันลงในดินหลังจากที่ใช้เวลารออยู่พักหนึ่งและพบว่าไม่มีการตอบสนองใดๆก็ทำให้เขาค่อยๆขุดมันกลับขึ้นมาแล้วฝังมันลงไปภายในแกนกลางของมิติโกลาหลต้องรู้ก่อนนะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ของดินดำซึ่งเป็นสถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งความตายมันสามารถกลืนกินได้ทุกสรรพสิ่งที่ใจกลางของมันมีต้นวิถีสวรรค์ตั้งตระหง่านอยู่โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากพลังแห่งความตายเลยแม้แต่น้ออยอที่ต้นนี้เต็มไปด้วยผลวิถีสวรรค์ซึ่งมีหลายๆผลที่ต่ำเสียยิ่งกว่าผลวิถีสวรรค์ขั้น9ฉะนั้นเขาถึงไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็เพราะว่าหลังจากที่สังหารเหล่าผู้วิวัฒน์สวรรค์ที่ปลุกปรากฏการได้แล้วก็ไม่พบกับผลวิถีสวรรค์ที่ทรงพลังเพิ่มขึ้นมาเลยรอบๆพื้นที่ดินดำนี้เต็มไปด้วยหญ้าแปลกๆที่มีความสูงกว่าจ้างและส่งสภาวะพลังอันเข้มข้นออกมามันอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งความตายหญ้าแปลกๆนี้คือต้นหยินหยางอมตะที่ได้รับมาจากดินแดนหยินหยางหลังจากที่ได้รับมันมาก็นำมันมาปลูกทำให้มันเจริญงอมเต็มไปหมดเขาฝังเมล็ดลงไปภายในดินดำด้วยความรู้สึกที่บีบรัดหัวใจเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของเขาตัวผลไม้หงสวรรค์ยมโลกเพียงผลเดียวมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาที่เขาต้องการคือจำนวนไร้ขีดจำกัดผิวดินแตกออกเล็กน้อยขณะที่หัวใจของเขาตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มหากว่าเมล็ดของผลไม้หงสวรรค์ยมโลกถูกดินดำกลืนกินไปก็เท่ากับจนสิ้นอย่างสมบูรณ์มันเป็นเพราะว่าดินที่อุดมไปด้วยพลังชีวิตไม่มีผลอะไรกับมันฉะนั้นเขาถึงได้ใช้ได้เพียงแค่ดินดำเท่านั้นตอนนี้ผิวดินแตกออกก่อนที่จะมีของเหลวสีขาวไหลออกมาและถูกดินดำดูดกลืนเข้าไปมันเป็นของเหลวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตอันไร้ที่สิ้นสุดก็จริงทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าดินดำแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากน้ำหยดเดียวที่หยดลงใจกลางทะเลทรายและสลายหายไปอย่างรวดเร็วดวงตาของหลงเฉินจับจ้องอยู่ที่เมล็ดนี้อย่างไม่วางตาหลังจากที่เวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบก็พบได้ว่าพลังชีวิตของมันได้ถูกดูดกลืนไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เองที่มีรากสีดำทมิฬค่อยๆงอกออกมาจากเมล็ดนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นถึงขีดสุดออกมาเพราะหลังจากที่พลังชีวิตถูกดูดกลืนไปจนหมดก็ทำให้ผลไม้หงสวรรค์ยมโลกเริ่มอย่างรากของมันเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วยามก็พบว่ามันมีต้นอ่อนขนาด3ชื่องอกออกมามันเป็นต้นอ่อนสีดำทมิฬที่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวมากฮ่าฮ่าสำเร็จแล้วหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขสุดๆออกมาพร้อมทั้งเริ่มการหมุนวนพลังภายในมิติโกลาหลทำให้เมล็ดพวกนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างนี้เองที่เขาเอาร่างของสัตว์อสูรมากมายโยนลงไปภายในดินดำแห่งนี้เมื่อศพของพวกมันถูกดินดำดูดกลืนไปก็ทำให้พลังชีวิตมากมายแผดขยายไปทั่วมิติโกลาหลแห่งนี้มันทำให้ต้นหงสวรรค์ยมโลกเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็มีความสูงกว่า3ชื่อเมื่อถึงจุดนี้มันก็ค่อยๆแตกกิ่งก้านออกเป็น9กิ่งหลังจากที่มันงอกออกมาก็ทำให้ต้นไม้น้อยๆค่อยๆเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อมันโตขึ้นก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดน้อยลงมันเป็นตอนนี้เองที่หลงเฉินสัมผัสได้ว่าพลังชีวิตที่ซากศพของสัตว์อสูรเหล่านั้นผลิตขึ้นมาได้หมดลงอย่างสมบูรณ์เขาหยิบเอามีดหยกขึ้นมาตอนกิ่งของมันเพื่อปักลงไปในเนื้อดินทำให้มีรากงอกออกมาตอนนี้เองที่เขารู้สึกโล่งใจได้เสียทีหากว่าเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องรอให้มันเติบโตเต็มที่จนออกผลถึงจะขยายพันธุ์ได้แต่สามารถปลูกเป็นวงกว้างได้ทันทีเขาตัดกิ่งของมันออกมาปลูกกว่าหลายร้อยต้นพร้อมทั้งโยนศพของสัตว์อสูรกว่าหลายสิบตัวลงไปมันเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาจากภายในโลกพงไพรซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสัตว์อสูรระดับ11เพราะว่าตอนนี้อาหมานสนใจเพียงแค่สัตว์อสูรระดับ12เท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้นคือพลังที่อยู่ในเนื้อของมันมีไม่มากฉะนั้นอาหมานถึงได้ไม่ยอมกินมันอาหมานจะกินเพียงแค่สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเพราะจะเป็นพลังงานให้ได้นานกว่ามากเมื่อมองไปยังต้นหงสวรรค์ยมโลกที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก็ทำให้เขาไม่ได้สนใจอะไรอีกเขาดึงเอาจิตของตัวเองกลับออกมาจากมิติโกลาหลทันทีเขาเอาผลของมันโยนลงหม้อโอสถไปแล้วเริ่มใช้เปลวเพลิงโอสถหลอมมันอย่างช้าช้าเมื่อหม้อโอสถยิ่งร้อนขึ้นก็ทำให้มันหลอมละลายอย่างช้าช้าในเวลาเดียวกันนี้เองที่มีสภาวะพลังสีดำทมิฬที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งความตายค่อยๆแผดออกมาหลงเฉินเจ้านี่มันสามารถนำมาหลอมโอสถได้จริงๆงั้นหรือม่งฉีได้แต่มองไปยังกลุ่มก้อนพลังแห่งความตายด้วยความรู้สึกขนหัวลุกเพราะลางสังหรณ์บอกกับนางว่ามันไม่ใช่อะไรที่แต่ต้องได้ไม่เป็นไรหรอกคุณสมบัติด้านพิษของมันร้ายแรงมากฉะนั้นข้าถึงได้จำเป็นต้องขับเอาหมอกพิษออกมาเสียก่อนข้าจะเหลือเอาไว้เท่าที่ข้าสามารถแบกรับได้เมื่อถึงเวลานั้นก็ค่อยผสมกับสมุนไพรตัวอื่นทำให้มันกินได้ในที่สุดหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มม่งฉีเป็นผู้ฝึกจิตแต่พิษร้ายของผลไม้หงสวรรค์ยมโลกเองก็มุ่งเน้นไปที่จิตใจเช่นเดียวกันมันถึงได้เป็นสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกอันตรายมากพลังจากที่เวลาผ่านไปกว่า1ก้านทูบก็พบว่าหม้อโอสถได้รายล้อมไปด้วยกลุ่มหมอกสีดำทมิฬที่ให้ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวเหลือเกินหลงเฉินลังเลเล็กน้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาควรจะระบายพิษพวกนี้ไปแต่หลังจากที่คิดดูอีกรอบแล้วก็พบว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับกัวเหรินเขาหยิบเอาโอสถเม็ดหนึ่งออกมาวางเอาไว้เหนือหม้อโอสถเมื่อวางมันลงก็ทำให้กลุ่มหมอกเหล่านี้พากันถมเข้าไปภายในโอสถเม็ดนี้จนในที่สุดมันก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นสีดำราวกับน้ำหมึกความจริงแล้วมันคือโอสถสำหรับล้างพิษแต่ไม่ได้มีไว้สำหรับล้างภายในร่างกายมันเป็นการดูดกลืนพิษจากภายนอกเขาใช้มันไปถึง7เม็ดถึงจะดูดกลืนพิษร้ายทั้งหมดเหนือหม้อโอสถได้และภายในหม้อโอสถเองก็เหลือเพียงแค่ผงสีดำทมิฬนี่คือผงสมุนไพรบริสุทธิ์ของผลไม้หงสวรรค์ยมโลกหลงเฉินหยิบเอาผงสมุนไพรกว่า380ชนิดออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแค่เพียงเพราะเขาขาดผลไม้หงสวรรค์ยมโลกเท่านั้นเขาหันมองไปทางม่งฉีก่อนที่นางจะพยักหน้าให้กับเขาแล้วเริ่มการหลอมโอสถเมื่อผสานผงสมุนไพรอื่นเข้ากับผงสมุนไพรของผลไม้หงสวรรค์ยมโลกก็ทำให้หม้อโอสถสั่นไหวอย่างรุนแรงนี่ทำให้ผงสมุนไพรทั้งหลายต่างระเบิดออกในพริบตาหลงเฉินมองไปยังผงสมุนไพรพร้อมทั้งยื่นมือออกไปแตะมันแล้วชิมเล็กน้อยก่อนที่จะสาบแช่งออกมาว่าเสี้ยเทียนจือไอ้ชาติชั่วไม่คิดเลยว่ามันจะเล่นตุกติกกับผลไม้หงสวรรค์ยมโลกมันเป็นเพราะว่าผงสมุนไพรไม่ได้มีปัญหาตรงไหนแต่แก่นพลังวิถีแห่งความตายกลับถูกทำลายโดยพลังบางอย่างนี้ทำให้เขาบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะทำเช่นนี้เพราะถึงขนาดเจิ้งเหวินหลงเองก็ยังดูไม่ออกมันเปิดเผยออกมาในตอนที่หลอมโอสถเท่านั้นในอีกความหมายคือหากว่ามีใครกินผลมหวนสะครยมโลกลูกนี้เข้าไปก็จะไม่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังชีวิตและความตายได้แต่จะตายแล้วตายลับไม่กลับมาดูเหมือนว่ามันเองจะพอตระหนักได้ถึงบางสิ่งถึงได้จงใจทำลายมันยังดีที่ข้าไม่ต้องการตัวเนื้อของมันแต่เป็นเมล็ดหลงเฉินหัวเราะออกมาเขาบอกให้ม่งฉีพักเล็กน้อยก่อนที่จะสำรวจมิติโกลาหลของตัวเองอีกครั้งตอนนี้ร่างสัตว์อสูรได้ถูกดินดำดูดกลืนไปหมดแล้วและต้นหงสวรรค์ยมโลกเองก็ออกดอกออกผลแล้วเช่นเดียวกันทว่าตัวผลของมันยังเล็กเกินไปยังห่างไกลกับขนาดเต็มวัยของมันอยู่มากนักนี่ทำให้เขาโยนเอาร่างของสัตว์อสูรลงไปมากมายทำให้ต้นหงสวรรค์ยมโลกเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่ต้นหงสวรรค์โลกที่เติบโตเพราะว่าต้นหยินหยางอมตะที่อยู่รอบๆเองก็ค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นถึงขนาดที่รวดเร็วเสียยิ่งกว่าต้นหงสวรรค์ยมโลกตอนนี้ต้นไม้โลกได้เติบโตถึงจุดสูงสุดของมันจนไม่สามารถเติบโตไปมากกว่านี้ได้แล้วไม่เช่นนั้นความเร็วในการเจริญเติบโตของต้นหงสวรรค์ยมโลกคงจะไม่รวดเร็วขนาดนี้แม้ว่าทางต้นหยินหยางอมตะเองก็ดูดกลืนสารอาหารส่วนใหญ่ไปแต่หลังจากที่ดินดำดูดกลืนสัตว์อสูรเป็นเวลากว่า1ชั่วยามก็ทำให้ผลไม้หงสวรรค์ยมโลกต้นแรกที่เขาปลูกเติบโตเต็มวัยเหนือต้นหงสวรรค์ยมโลกนี้มีผลไม้สวรรค์ยมโลกอยู่เพียง9ลูกและหลังจากที่เด็ดมันไปแล้วก็จะไม่ออกดอกออกผลอีกต่อไปทว่าด้วยความพยายามของเขามันทำให้มีต้นหงสวรรค์ยมโลกปลูกอยู่รอบๆเป็นจำนวนกว่าหลายหมื่นต้นเมื่อเขาคิดว่ามันมีมากพอแล้วจึงไม่ได้ปลูกอีกต่อไปหลังจากที่เขาเด็ดผลไม้สวรรค์ยมโลกออกมาก็เริ่มการหลอมผงสมุนไพรก่อนที่จะเริ่มการหลอมโอสถอีกครั้ง
ครั้งนี้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่เขาก็ไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยถึงอย่างไรมันก็เป็นการหลอมโอสถประตูยมโลกครั้งแรกของเขามันจำเป็นต้องผสมผงสมุนไพรทั้งหมด9ครั้งหลังจากที่เขาผสมครั้งสุดท้ายไปก็ปิดฝาเอาไว้โดยที่เหงื่อท่วมไปทั่วแผ่นหลังตัวเขารู้สึกกระสับกระส่ายอย่างมากเพราะว่าหากสามารถเปิดดาราดวงที่6ได้ก็จะทำให้เขามีคุณสมบัติในการต่อกรกับเหล่ายอดฝีมือไร้เทียมทานได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในสภาพน่าสังเวชอีกต่อไปหากว่าไม่ใช่เพราะจะเย็นขวางทางเทพธิดาโอสถเอาไว้ให้เขาด้วยสภาพที่มังกรมานจันทรายังหลับไหลอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อต้านแผนภูมิสวรรค์พุทธะได้เขาจำเป็นต้องได้รับพลังที่แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ถึงจะสามารถควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้แทนที่จะฝากเอาไว้กับคนอื่นหากว่าไม่มีจือเย็นหรือม่อเนียนครั้งนี้เขาก็คงจะเป็นฝ่ายเสียท่าไปนานแล้วมันทำให้เขารู้สึกถึงภัยคุกคามร้ายแรงฉะนั้นเขาจึงจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้โอสถประตูยมโลกคือความหวังของเขาทันใดนั้นเองที่หม้อโอสถเริ่มสั่นหวยไม่หยุดก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นอะไรที่อยู่เหนือการคาดการณ์ของเขาม่งชีขอแรงหน่อยหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่มือทั้งสองฟาดลงไปที่หม้อโอสถหลงเฉินประเมินเอาไว้ว่ามันน่าจะใช้เวลามากกว่านี้แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะประตูออกมาในตอนนี้นี่หมายความว่าเขาจำเป็นต้องใช้พลังจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากเพื่อหลอมรวมโอสถหม้อโอสถของเขาส่งเสียงฟ้าร้องค้ำรามออกมาอย่างดังราวกับมีสัตว์มายากำลังพยายามดิ้นรนเพื่อหนีออกมาม่งฉีเองก็ไม่กล้าประมาทนางผสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งส่งพลังจิตวิญญาณอันทรงพลังให้กับเขาเมื่อได้รับพลังนี้ก็ทำให้หลงเฉินโบกมือสร้างอักขระมากมายขึ้นมาโถมเข้าใส่หม้อโอสถตรงหน้าอักขระเหล่านี้แปรเปลี่ยนเป็นโซ่ที่รายล้อมหม้อโอสถเอาไว้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามโซ่อักขระนี้เพิ่งจะก่อตัวขึ้นก่อนที่จะมีอักขระสีดำก่อตัวขึ้นมาแล้วกัดกินโซ่อักขระของเขาอย่างบ้าคลั่งนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันหลงเฉินถึงกับผวาไปเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นอะไรแบบนี้มันเป็นแมลงสีดำทมิฬที่มีขนาดไม่ถึง1เชี้ยแต่เมื่อมันกัดกินโซ่อักขระของเขาก็ทำให้เขาสัมผัสได้ว่าพลังจิตวิญญาณของตัวเองกำลังรั่วไหลเหมือนกำลังถูกกลืนกินไปนี่มันดูเหมือนแมลงซากศพมากม่งฉีเองก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ได้ต่างกันดูเหมือนว่าจะใช่หลงเฉินเองก็คิดแบบเดียวกันแต่เมื่อมองออกไปยังจำนวนที่น่าสะพรึงกลัวนี้ก็ทำให้เขาถึงกับใจสั่นทว่าทันใดนั้นเองที่มีเสียงกูร้องส่องออกมาจากหม้อโอสถทำให้ทั้งหลงเฉินและม่งฉีต่างรู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกทิ่มแทงด้วยเข็มนับพันเล่มมันทำให้เขาถอนพลังจิตวิญญาณกลับออกมาและส่งผลให้หม้อโอสถเกิดระเบิดอย่างดังนี้ทำให้อักขระทั้งหลายแหลกสลายขณะที่ฝาหม้อสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องราวกับมันกำลังจะแหลกสลายข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะหลอมเจ้าไม่ได้หลงเฉินส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งโบกมือของเขาส่งพลังจิตวิญญาณออกไปปิดกั้นฝาหม้ออีกครั้งเปลวเพลิงโหมกระหน่ำขณะที่เขาเร่งกำลังไฟเพื่อเร่งความเร็วในการหลอมโอสถมันทำให้การต่อต้านที่ส่งออกมาจากหม้อโอสถยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้เองที่ปรากฏภาพร่างเงาแปลกขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงกู่ร้องคำรามที่เริ่มจะส่งผลกระทบต่อตัวหลงเฉินเสียงระเบิดส่งออกมาอีกครั้งขณะที่หม้อโอสถสายไปมาไม่หยุดและเงียบไปนี่ทำให้ม่งฉีถึงกับถอนหายใจออกมาเพราะในที่สุดก็สำเร็จเสียทีอย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่ได้แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจอะไรออกมาเขาหยิบเอามังกรมานจันทราออกมาก่อนที่จะค่อยๆเปิดฝาหม้อโอสถอย่างช้าๆตอนนี้เองที่ภาพร่างสีดำทมิฬได้พวยพุ่งออกมาพลางพุ่งเข้าใส่ทางเขาอย่างไม่รอช้าหลงเฉินฟาดฟันมังกรมานจันทราออกไปด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าทำให้ประกายแสงนี้ถูกทำลายลงเป็นเวลาเดียวกันกับที่ภาพร่างอีกร่างหนึ่งพุ่งกระโจนเข้าใส่เขาเช่นกันขนาดม่งฉีที่ผ่านการต่อสู้มาแล้วมากมายแต่เมื่อเห็นร่างนี้ก็ยังหวาดผวาไปอยู่ดีมันถึงขนาดที่นางแทบจะกรีดร้องออกมามันเป็นเพราะนี่เป็นร่างของศพที่มีใบหน้าเน่าเปื่อยดวงตาส่องประกายแสงสีเขียวขณะที่กำลังพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินมันเพิ่งจะพุ่งเข้าใส่ก่อนที่จะถูกหลงเฉินฟันจนขาดเป็นสองท่อนนี่ทำให้มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นค้างคาวตัวน้อยที่กำลังจะพยายามบินหนีไปจากที่นี่ทว่ามันเพิ่งจะเคลื่อนไหวก็ถูกหลงเฉินขึงเอาไว้กับพื้นโดยที่เผยให้เห็นโอสถก้อนกลมที่กำลังดิ้นรนอยู่กับพื้นอย่างต่อเนื่องภายในโอสถเม็ดนี้มีใบหน้าที่ดูดุร้ายกำลังส่งเสียงกู่ร้องคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งเหตุใดโอสถเม็ดนี้ถึงได้ป่าเถื่อนขนาดนี้กันม่งชี้ส่งเสียงอันหวั่นหวั่นออกมาการที่จะหลอมโอสถแห่งความตายมันทำให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกเราฆ่าไปก่อตัวขึ้นมันเป็นอะไรที่จะต้องโหดเหี้ยมอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเพราะว่าข้าไม่ได้มอบสติปัญญาให้มันและยังไม่ผ่านทันโอสถหากว่าทำสำเร็จทั้งหมดแล้วก็จะทำให้มันแข็งแกร่งพอๆกับผู้วิวัฒวัตธรรมดาเลยก็ว่าได้หลงเฉินหยิบเอาโอสถประตูยมโลกขึ้นมาร้ายกาจขนาดนั้นเลยงั้นหรือม่งฉีแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเจ้าคิดว่าผู้หลอมโอสถทำเป็นเพียงแค่การหลอมโอสถงั้นหรือหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มแล้วพูดต่อว่าโอสถที่ผู้หลอมโอสถที่แท้จริงหลอมนั้นสามารถฝึกยุทธได้ศักยภาพในการต่อสู้ของมันถึงได้ร้ายกาจเป็นธรรมดายกตัวอย่างเช่นโอสถ9ดอกบัวรวมวิญญาณของเจ้ามันเป็นโอสถตัวช่วยที่ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์เลี้ยงของเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าเองก็น่าจะรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมันเป็นอย่างดีหากว่าเป็นโอสถสำหรับต่อสู้ก็จะมีศักยภาพไม่ได้ได้ไปกว่าเจ้าเลยความจริงแล้วผู้หลอมโอสถนั้นถือเป็นสายอาชีพที่ทรงพลังมากแล้วเจ้ากิจจะหลอมกองทัพโอสถออกมาหรือไม่ม่งฉีแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงขณะที่ถามออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขาพลางเก็บเอาโอสถประตูยมโลกที่เหลือกลับออกมาจากหม้อโอสถแล้วพูดต่อว่าการจะเปิดสติปัญญาให้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามันจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างการใส่ดวงวิญญาณของตัวเองลงไปแล้วต้องสื่อสารกับมันอีกอย่างคือไม่ใช่ว่าผู้หลอมโอสถทุกคนจะหลอมโอสถระดับชั้นเลิศกันได้ง่ายๆยิ่งแล้วใหญ่คือการจะสำแดงพลังทั้งหมดของมันได้คือต้องผ่านทันโอสถแล้วเสียก่อนเงื่อนไขของมันมีมากมายเกินไปถึงได้ทำให้คนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นส่วนสำหรับข้าก็เพราะข้าไม่มีเวลาทำเช่นนั้นเหมือนกันหลงเฉินมองไปยังโอสถในมือและเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เลยว่ามีโอสถระดับชั้นเลิศเพียงแค่เม็ดเดียวที่เหลือเป็นระดับกลางเท่านั้นมันเป็นการจงใจของเขาเพราะหากว่าจะให้หลอมโอสถระดับชั้นเลิศทั้งหม้อก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหากว่าจัดการได้ไม่ดีอาจจะทำให้ม่งฉีบาดเจ็บได้หลงเฉินโบกมือขยี้โอสถระดับชั้นเลิศเม็ดเดียวในมือของเขาพริบตาที่เขาบดขยี้มันก็พบว่ามีการผันผวนทางวิญญาณส่งออกมาราวกับว่าเป็นการสาปแช่งก่อนที่มันจะตายหลงเฉินเจ้าแน่ใจนะว่าจะกินมันจริงๆม่งฉีแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาข้าก็คิดเหมือนกันว่ามันดูไม่เหมือนสิ่งที่คนจะกินได้แต่จะให้ทำอย่างไรล่ะหลงเฉินฝืนยิ้มอยู่ภายในใจหลังจากที่เขาบดโอสถเม็ดนี้แล้วก็พบว่าที่แกนกลางของมันมีอักษรเล็กๆกำลังส่องสว่างหากว่ามองดูดีๆแล้วจะพบว่ามันเป็นอักษรรูปร่างโครงกระดูกม่งฉีมองไปทางมันก่อนที่นางจะสายศีรษะแล้วพูดว่าข้ารับประกันได้เลยว่ามันเป็นพิษอย่างแน่นอนต่อให้นางไม่ใช่ผู้หลอมโอสถแต่จากการผันผวนที่ส่งออกมาก็บ่งบอกได้ว่ามันเป็นยาพิษช่างเธอหลอมอีกหม้อแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหลงเฉินอุ่นหม้อโอสถแล้วบอกให้ม่งฉีเรียกเอาโอสถ9ดอกบัวรวมวิญญาณออกมาอีกครั้งการที่มีประสบการณ์มาแล้วมันทำให้หลอมง่ายขึ้นมากเขาเปิดฝาหม้อโอสถออกก่อนที่ภาพร่างเงามากมายจะพากันถมเข้าใส่ทางเขานี่ทำให้เขาใช้มังกรมานจันทราในมือฟาดฟันเข้าใส่พวกมันจนแหลกสลายแล้วโยนกลับเข้าไปภายในมิติโกล่าหลักเพื่อให้เรยหลงใช้ทันโอสถหลังจากที่โอสถประตูยมโลกได้ผ่านทันโอสถมาแล้วก็ยิ่งทำให้มันป่าเถื่อนมากขึ้นกว่าเก่ามันเริ่มต่อต้านเรยหลงทำให้เรยหลงโกรธจัดจนแทบจะทำลายมันหลงเฉินรีบเก็บเอามันกลับมาแล้วให้ม่งฉีช่วยคุ้มกันเขาเมื่อมองไปยังโอสถสีดำทมิฬตรงหน้าของตัวเองที่ส่งสภาวะพลังแห่งความตายออกมาอย่างเข้มข้นก็กัดฟันเอาไว้แน่นแล้วกลืนมันลงท้องไปพริบตาที่เขากลืนมันลงไปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างกายของเขาได้ปกคลุมไปด้วยสภาวะพลังสีดำทมิฬอันเข้มข้นอักขระสีดำมากมายปรากฏขึ้นมาราวกับเป็นแมลงอันน่าสะพรึงกลัวที่กลืนกินพลังชีวิตของเขาอย่างบ้าคลั่งมันทำให้หัวใจของม่งฉีตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะตอนนี้สภาวะพลังแห่งความตายกำลังรายล้อมร่างของหลงเฉินเอาไว้ทำให้ดูเป็นอย่างที่น่าสะพรึงกลัวมากหลงเฉินหลับตาของเขาลงโดยที่เหนือศีรษะเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อพลังชีวิตของเขากำลังถูกดูดกลืนไปอย่างบ้าคลั่งและหากปล่อยเอาไว้อีกหนึ่งก้านทูบก็จะทำให้เขาต้องตกตายลงเพราะพิษร้ายนี้อย่างไรก็ตามเขาเชื่อในความทรงจำของจักรพรรดิโอดว่ามันจะไม่มีทางฆ่าเขาโดยเด็ดขาดไม่นานร่างกายของเขาก็เป็นอัมพาตไปทั้งตัวร่างกายของเขาเริ่มแข็งขณะที่สภาวะพลังแห่งความตายรุกล้ำไปถึงห้วงจิตของเขาราวกับต้องการจะทำลายวิญญาณรากฐานของเขาเมื่อมันถมไปถึงห้วงจิตของเขาก็เป็นเวลาเดียวกันที่จุดดาราผนึกเทวะได้เปิดออกราวกับเป็นปากยักษ์ที่สูบเอาสภาวะพลังแห่งความตายนี้เข้าไปสภาวะพลังแห่งความตายถูกสูบเข้าไปอย่างบ้าคลั่งไม่นานเขาก็เริ่มได้สติกลับมาขณะที่สภาวะพลังแห่งความตายได้ถูกจุดดาราผนึกเทวะสูบไปจนหมด
สภาวะพลังสีดำตามร่างของเขาได้สลายหายไปทั้งหมดก่อนที่เขาจะลืมตากลับขึ้นมาแล้วสำรวจร่างกายมันเป็นความรู้สึกที่พิษร้ายได้ถูกลบล้างไปหมดแต่จุดดาราที่6ก็ยังไม่เปิดออกเกิดอะไรขึ้นกันนี่โอสถไม่พองั้นหรือเขากลืนโอสถประตูยมโลกเม็ดที่2ลงไปเพราะว่าครั้งนี้เขาหลอมโอสถประตูยมโลกขึ้นมาถึง7เม็ดหลังจากที่เห็นว่าเขากลับเป็นปกติหลังจากได้รับพิษไปก็ทำให้ม่งฉีรู้สึกโล่งใจเพราะว่ามันเป็นโอสถที่อันตรายเกินไปหลังจากที่กลืนโอสถเม็ดที่2ลงไปก็ทำให้เขาพบว่าร่างกายของเขาเริ่มจะต่อต้านหมอกพิษเหล่านี้มันทำให้จุดดาราผนึกเทวะเปิดออกด้วยตัวเองและสูบเอาสภาวะพลังแห่งความตายหายไปโดยที่มันยังไม่ทันได้รุกล้ำไปถึงห้วงจิตเลยด้วยซ้ำเวลาได้ผ่านไป2ลมหายใจก่อนที่จะดูดกลืนสรรพคุณของมันไปทั้งหมดหลงเฉินกลืนโอสถเม็ดที่3เม็ดที่4ไปจนถึงเม็ดที่5ก็ทำให้จุดดาราผนึกเทวะเริ่มสั่นไหวพร้อมสาดแสงออกมาเขารู้สึกอุ่นอยู่ที่จุดตันเทียนของตัวเองก่อนที่ความรู้สึกนี้จะสลายหายไปนี่ทำให้เขารีบตรวจสอบมันหลังจากนั้นเขาก็ได้พบว่าที่จุดตันเทียนของเขามีวังวนเล็กๆถึงขนาดที่แทบจะสัมผัสไม่ได้กำลังหมุนวนนี่จุดดาราประตูยมโลกอยู่ที่ตันเทียนของข้างั้นหรือหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาต้องรู้ก่อนนะว่าตันเทียนของเขาพิการไปหลังจากที่รากปราณถูกสูบไปทั้งหมดก่อนหน้านี้มีเพียงเม็ดกลาหลเท่านั้นที่อยู่ในตันเทียนของเขาแม้ว่าจุดดาราประตูยมโลกจะยังไม่ก่อตัวขึ้นแต่ก็ระบุตำแหน่งของมันได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของเขามากเขากลืนโอสถประตูยมโลกระดับชั้นเลิศอีก2เม็ดที่เหลือไปโดยที่เหนือตันเทียนของเขาไม่ส่งเสียงอะไรออกมาอีกหลังจากนั้นเขาและม่งฉีก็ทำการหลอมโอสถอีก3หม้อทำให้ได้รับโอสถระดับชั้นเลิศกว่า20เม็ดหลังจากที่เขาดูดกลืนพวกมันหมดแล้วก็พบว่าในที่สุดวังวนตรงจุดตันเทียนของเขาก็เข้าสู่สภาวะสมดุลตายตายจุดดาราประตูยมโลกนี่มันเป็นหลุมดำชัดๆไม่รู้เลยว่าต้องใช้โอสถประตูยมโลกมากมายขนาดไหนถึงจะสร้างเป็นจุดดาราได้ต่อให้สำเร็จก็ไม่รู้เลยว่าจะวิวัฒนาการได้ตอนไหนนี่มันกับดักชัดๆเมื่อมองไปยังวังวนเล็กๆก็ทำให้หลงเฉินอยากจะสาบแช่งออกมาล้อเล่นหรือยังไงหากว่าเป็นคนอื่นที่ได้รับโอสถระดับชั้นเลิศที่ผ่านทันโอสถมาแล้วก็คงจะยิ้มทั้งน้ำตาทว่าตัวเขากลับกินมันได้ไม่ต่างจากขนมอยิ่งไปกว่านั้นคือต้องกินอีกเป็นเวลานานนี่เคล็ดกายานวดารามันไม่หลอกลวงกันเกินไปหน่อยงั้นหรือหากว่าเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ววันๆ นั่งหลอมแต่โอสถนี่ก็จะให้หลอมจนกระอักเลือดเลยหรือยังไงหลงเฉินในตอนนี้มีสีหน้าที่ดูน่าเกลียดอย่างมากทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่มีข้อความจิตวิญญาณส่งมาหาเขาทำให้เขาแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเขาได้แต่มองไปทางหม้อโอสถหล่อจันทราหลอมดาราด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่ออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ